นี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TCC ไทยเคเบิลชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6T ความถี่ frequency 1.635 Cirrus 27500 Polarization Horizontal basically function.ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีครับท่านผู้ชมอาจารย์นัทสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โอครับผมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับในเวลา20:00 น.ถึง 21:00 น.นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่ต่อนะครับของช่อง8นะครับรวมทั้งพี่ตะตลอดจนทีมงานทางช่อง8ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการอาจารย์เอตาทิพย์มาโดยตลอดนะครับเราต้องขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์เป็นย่างเข้าสู่ปีที่6แล้วนะครับทั้ง 1,200 สาขาทั่วประเทศไทยนะครับนะครับก็วัตถุมงคลที่อาจารย์เอจำหน่ายหน้าที่การไปรษณีย์ก็จะมีเหรียญเท้ากุมภันลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับตะเพียนตะเพียนดูดซับแล้วก็พยันเท้ากุมภันครับวันนี้ท่านผู้ชมคงแปลกใจนะครับอาจารย์เอไม่อยู่ก็เลยวันนี้ผมก็เลยเชิญอาจารย์ได้รับเกียรตินะครับอาจารย์เอได้มอบหมายให้ผมมาออกรายการเป็นเพื่อนอาจารย์โอนะครับเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ติดภารกิจนะครับไปอเมริกานะฮะก็ไปเป่ายันที่อเมริกาครับไปสงเคราะห์พี่น้องประชาชนชาวไทยนะที่อเมริกาที่ลาสเวกัสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมเป็นไงพี่ท่านนี่เดินทางมาจากศรีราชาเป็นไงที่นู่นเป็นไงดินฟ้าอากาศช่วงนี้กรุงเทพนี่ฝนตกช่วงนี้ก็ฝนตกเกือบทุกวันนะแต่วันนี้อากาศโปร่งฮะฟ้าใสทั้งวันเลยวันนี้อ๋อดีเลยครับผมแล้วเป็นไงวันก่อนเราไปร่วมพิธีที่บ้านอาจารย์มาเป่ายันครั้งวันที่อาทิตย์ที่แล้ววันที่31สิงหาคมนะครับครับผมก็ไปร่วมเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่19ครับก่อนจะพูดถึงรายละเอียดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวแจ้งให้ผู้ชมทางบ้านรับทราบก่อนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการนะครับหรือจะดูดวงได้นะครับโดยส่ง SMS มาที่หมายเลขนะครับ4642828นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าอยากจะดูดวงในรายการครับเบอร์อาจารย์เอตอนนี้ท่านไปอยู่อเมริกาแล้วนะครับก็เดี๋ยวโทรมาที่เบอร์ผมนะครับผมอาจารย์โอ้พลังจิตกับอาจารย์นัทเป็นผมก็จะตอบให้นะครับครับผมโดยโทรศัพท์มาที่หมายเลขนะครับ0891041969นะครับหมายเลขอีกทีนะครับ
0891041969นะครับก็สามารถดูดวงสดได้ในรายการนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามีประสบการณ์จากการเช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอนะครับก็สามารถเขียนจดหมายบอกเล่านะครับให้ผู้ชมทางบ้านท่านอื่นได้รับทราบนะครับก็ส่งมาถึงรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับส่งมาที่ตู้ปน91นะครับปนสหลัก4กรุงเทพ10210นะครับหากจดหมายฉบับใดนะครับได้นำมาออกอากาศนะครับอาจารย์เอก็จะมีของที่ระลึกมอบให้เป็นประจำนะครับครับผมนะครับทีนี้อยากให้อาจารย์นะเล่าว่าอาจารย์เอไปทำอะไรที่นู่นอีกสักครั้งเนี่ยครับครับคือท่านอาจารย์เอนะครับได้รับการเรียนเชิญจากผู้ใหญ่จากทางลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาให้ไปทำการเป่ายันปลดหนี้ที่สำนักที่อาจารย์เอนะครับที่ลาสเวกัสจะเป่าในวันอาทิตย์ที่14กันยายนนี้ฮะเป่ายันปลดหนี้ครั้งแรกนะฮะณสำนักที่สำนักที่ลาสเวกัสลาสเนวาดาครับเห็นวันนี้มีทางอาจารย์รู้สึกจะส่งคลิปมาด้วยครับตอนที่แกเดินทางอ๋อคลิปก่อนจะเดินทางนะอาจารย์ได้ไม่ทราบว่าทางทีมงานพร้อมยังครับนำขึ้นได้เลยเดี๋ยวดูพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับเดี๋ยวให้ทีมงานนำคลิปขึ้นนิดนึงนะครับที่อาจารย์พูดไว้ก่อนที่จะเดินทางนะครับอ๋อครับครับชมคลิปแป๊บนึงนะฮะครับเดินทางนะวันที่3กับวันที่20กันยายนนะฮะ2557นะครับเป็นการทำพิธีที่สำนักอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะที่ลาสเวกัสและก็จะเป็นการทำพิธีเป่ายันที่สำนักอาจารย์เอตาทิพย์ด้วยแล้วก็ที่วัดศรีเจริญธรรมที่ลาสเวกัสด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเพราะแม่พี่น้องประชาชนที่รออยู่ด้านนู้นนะครับให้พ่อแม่พี่น้องแข่งขันนี้ดูต่อไปนะครับพี่นัดสรุปอีกทีครับพี่ครับก็อาจารย์ได้กล่าวก่อนจะไปก็คือท่านจะไปเป่ายันปลดหนี้นะฮะในวันอาทิตย์ที่14กันยายนณที่สำนักอาจารย์เอรัฐที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดานะครับแล้วก็จะทำการเป่ายันอีกครั้งในอาทิตย์ที่21นะฮะกันยายนที่วัดศรีเจริญธรรมณลาสเวกัสนะครับก็จะที่วัดเนี่ยจะทำการเป่ายันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีแต่ที่วัดเนี่ยทำการเป่า2รอบเช้าบ่ายนะฮะก็จะมีพี่น้องประชาชนที่คนไทยสงเคราะห์คนไทยในต่างประเทศแล้วก็พี่น้องชาวต่างประเทศมาร่วมพิธีนี้ได้นะฮะสามารถติดต่อโดยตรงที่อาจารย์เอกับอาจารย์อ้อได้เลยนะครับที่ประชาชนที่อยู่ทางอเมริกาครับครับผมคือรายการนี้เท่าที่ทราบที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปเป่ายันโภคทรัพย์นะครับที่อเมริกาก็คือมาจากลูกศิษย์ลูกหาที่รับชมรายการรายการนี้นะทางช่อง8เนี่ยทางผ่านทาง YouTube เนี่ยฮะก็ได้รับคืออาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่านะครับมีประชาชนสนใจมากครั้งแรกที่อาจารย์บอกให้เริ่มประกาศเนี่ยก็มีคนติดต่อมาเป็นจำนวนมากนะฮะก็ประกาศชื่อไปอาจารย์เอตาทิพย์ก็มีคนสนใจจำนวนมากที่จะมาลงทะเบียนเพื่อจะมาเข้าพิธีในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็ที่ผู้ใหญ่ที่ทางนู้นก็ได้ทำการลงหนังสือพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ของคนไทยนะที่อยู่ในท้องถิ่นที่นู่นใช่ครับผมก็มีคนสนใจจำนวนมากอาจารย์เลยต้องทำการเป่าทั้งถึง3รอบก็คือเป่ายันปลดหนี้1รอบนะฮะในวันที่ที่14กันยายนแล้วก็วันอาทิตย์ที่21นี่เป่าที่วัดศรีเจริญธรรมที่ลาสเวกัสนะครับเป่า2รอบนะครับครับก็นะครับนั่นคือรายละเอียดคร่าวๆนะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับอาจารย์เอนะครับก็จะส่งมาทางให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบตลอดเวลาหรือถ้ารอไม่ไหวเข้าไปดูใน Facebook ของอาจารย์เอตาทิพย์นะครับหรือดำขำต่อดำขำตาทิพย์นะครับก็สามารถรู้ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของอาจารย์เอรวมทั้งคณะลูกศิษย์ท่านรองต่างๆนะครับได้ข่าวว่าอาจารย์นั้นเห็นวันก่อนได้มีการในส่วนของรองเจ้าสำนักของอาจารย์เอได้มีการรวมกลุ่มกันตั้งเป็นตั้งชื่อตัวเองว่าอะไรกลุ่มฮะกลุ่มพุทธรักษามหาจักรพรรดินะฮะอันนี้ตั้งมาเพื่ออะไรอาจารย์อ๋อตั้งมาเพื่อสงเคราะห์พี่น้องประชาชนฮะโดยการอาจจะไปตั้งศาลดูฮวงจุ้ยนะฮะรับดูดวงชะตาครับครับผมก็ใครสนใจก็คือบางทีอาจารย์ก็มีงานค่อนข้างเยอะนะครับทางกลุ่มก็มีวัตถุประสงค์คือจะแบ่งเบาภาระของอาจารย์ช่วยงานอาจารย์นะครับก็เป็นงานบุญกุศลนะครับก็รวมกลุ่มกันเพื่อจะไปช่วยนะครับครับผมถ้าวัด
ในต่างจังหวัดหรือที่อื่นในกรุงเทพเนี่ยติดต่อมาเราก็จะไปเป่ายันอาจารย์จะไปเป่ายันโภคทรัพย์เหมือนที่ไปที่อเมริกาใช่ไหมครับผมที่เหมือนที่วัดไม้ลวกด้วยฮะที่อยุธยาครับวันนี้ยังดื่มยังไม่ได้พูดวัตถุมงคลเลยที่จำหน่ายที่ทีมการไปซื้อนะครับชนิดแรกผมลืมไปขอโทษทีนะครับชนิดแรกนะครับนี่เลยนี่นะครับโทษทีนะครับลืมไปเลย เป็นเหรียญเท้ากุมภันนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับทำด้วยทองแดงนะครับบางที่นะครับจะเป็นไม่ใช่รุ่นนี้แหละรุ่นแรกหมดแล้วคือหายากแล้วรุ่นแรกเนี่ยเพราะว่ามีประสบการณ์เยอะนะครับทีนี้พี่ที่ไหนจันทโชติ ที่อยู่ตังนะครับโดนยิงกลางอกยังไม่เป็นไรเลยครั้งที่พี่เขาเป็นเซียนพระนะเขายังแฝนวันนั้นพอดีแกบอกแกเล่าว่าแกแฝนเท้ากุมภันรุ่นหนึ่งอยู่องค์เดียวเลยแล้วก็โดนยิงไม่เป็นไรเลยครับครับผมอันที่สองนะครับนี่เลยจะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีนี่นะครับลูกแก้วมหาเศรษฐีอันนี้ก็มีประสบการณ์ที่ทางใต้ประสบการณ์เยอะครับทั้งถูกหวยกันเยอะแยะแล้วก็เอาทางใต้ที่จันทร์ที่โดนระเบิดนะแม่บ้านทหารนะไปเยี่ยมทหารบันศึกแล้วเกิดรถไปเหยียบกับระเบิดนะครับแม่บ้านคนนี้ก็ได้รับลูกแก้วเนี่ยอาจารย์มอบไว้ให้ก็แฝนติดตัวไว้ปรากฏว่าไม่เป็นไรเลยคนขับรถเสียชีวิตเพราะว่าไม่ได้เข้าพิธีแล้วก็ถูกหวยห้างงวดซ้อนโทรบอกอาจารย์แต่ไม่กล้าบอกพูดจ้าออกฟื้นครับผมกลัวหายใช่ใช่ใช่อันที่2ไอ้ที่3นี่เลยเป็นตะเพียนดูดซับนะครับครับผมนี่ครับตะเพียนดูดซับอันนี้ก็ในทางโชคลาภนะฮะเก็บเงินอยู่นะฮะแล้วก็อธิษฐานขอพรได้ตามปรารถนาได้ทุกอย่างนะใช่ครับส่วนใหญ่คนชอบไปบูชาค้าขายเนี่ยตัวนี้เก็บไว้ในกระเป๋าตังก็ได้ครับช่วยดูดทรัพย์ดูดเงินเข้ากระเป๋าครับผมอันสุดท้ายนะครับอันนี้นี่ครับผมจะเป็นพยันเท้ากุมภันอันนี้ก็หายากแล้วนะฮะที่ปัจจุบันก็แทบจะไม่มีแล้วผมก็ไปฟ้านหาซื้อเก็บไว้ตัวจันทร์นั่นก็ยังหาไม่ได้นะครับตรงนี้พยันเนี่ยผมเห็นเขาไปใช้ติดหน้าบ้านติดหน้าบ้านนะฮะติดหน้าบ้านคือรู้สึกจะติดมันจะมีโจยใช่ไหมติดแล้วให้ออกนอกบ้านไปใช่ครับเหมือนท่านยืนคุมหน้าบ้านอยู่กันขโมยอะไรพวกนี้แก้วงจุ้ยใช่ก็เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะฮะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตย้ำอีกทีนะครับท่านนอกจากท่านจะดูดวงดูรายการผ่านทาง YouTube นะครับก็สามารถใช้ปลายนิ้วเองก็สามารถดูได้นะครับโดยใช้ผ่านอุปกรณ์สื่อสารนะครับมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับโดยสามารถรับชมนะครับโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับสำหรับระบบ Android นะครับผ่านทาง Play Store นะครับโดยค้นหาคำว่า Channel 8นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับก็สามารถรับชมรายการสดๆได้นะครับนอกจากนี้นะครับสามารถรับชมรายการสดทางเว็บไซต์นะครับ thaitv8.com นะครับหรือ thaitv8.com และมีตัวทับ live นะครับหรือจะดูผ่าน Facebook ก็ได้นะครับก็เข้าไปที่ facebook.com นะครับ thaitv8 นะครับนอกจากนี้นะครับท่านสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยนะครับก็ดูรายการย้อนหลังผ่าน YouTube นะครับพิมพ์คําว่า YouTube และพิมพ์ Channel 8นะครับCH8 thaitv8 นะครับแล้วก็ยังสามารถพูดคุยกับทีมงานช่อง8ผ่าน Facebook ได้อีกนะครับ Facebook ของไทย TV 8นะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถรับชมรายการที่คุณชื่นชอบไม่จำเป็นต้องเฉพาะรายการเรานะครับทุกรายการทางทีวีช่อง8นะครับก็สามารถดูได้ทั่วโลกนะครับก็เหมือนที่อเมริกาดูรายการตรงนี้อยู่ดูรายการช่อง8อยู่นะครับมีแฟนคนไทยที่อยู่ที่นู่นเยอะพอสมควรใน YouTube ดูย้อนหลังก็ได้นะฮะครับอาทิตย์ไหนที่พลาดไปก็ดูย้อนหลังได้นะครับพูดถึงย้อนหลังเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการไงจำได้ว่าอาจารย์นัทบอกผมว่าตอนมาร่วมรายการกับอาจารย์เอครั้งแรกตอนนั้นรูปร่างเป็นไงอ๋อตอนนั้นผมอ้วนมากเลยครับน้ำหนักถึง130กิโลครับตอนนั้นปีไหนครับเข้าไปใน YouTube ฮะเสิร์ชรายการแก้กรรมนำโชควันที่31เดือน1ปี2556ครับช่วงนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมมาร่วมรายการครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นผมก็นั้นตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่130กิโลครับผมแล้วตอนนี้แล้วครับตอนนี้90กิโลอ้าวอาจารย์นัททำอะไรก็คือผมก็ทานขมิ้นชันเนี่ยขออาจารย์เอเนี่ยตอนนี้นะขมิ้นชันเนี่ยเพราะว่าขมิ้นชันเนี่ยสรรพคุณมันหลายอย่างนะฮะแล้วก็ช่วย
ในการระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยในการแปลงไขมันเป็นกล้ามเนื้อผมก็ทานประจำผมทานวันนึง50เม็ดทุกวันเลยฮะทุกวันเลยน้ำหนักก็ลดลงมาเรื่อยโดยที่ไม่ได้ลดอาหารอะไรสุขภาพก็แข็งแรงเมื่อก่อนผมมีปัญหาเรื่องความดันเรื่องเบาหวานอะไรเงี้ยทุกวันนี้ปกติหมดไปเช็คเลือดเช็คอะไรทุกอย่างปกติหมดเลยครับอ๋อดีจังครับผมเดี๋ยวผมต้องคือผมก็ทานอยู่นะครับก็แต่ก่อนผมเป็นคนมีโรคความดันสูงทานเรื่อยตอนนี้หมอก็แปลกใจคุณไปทำอะไรมาอ๋อครับคือจริงๆหมอก็ให้ยาควบคุมความดันด้วยผมก็ทานนั้นตอนหลังไม่ทานผมก็ทานเนี่ยอ๋อผมเลิกเลยยาตัวอื่นผมไม่ผมทิ้งเลยผมทานแต่ขมิ้นชันตัวเดียวนี่ฮะแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายผมก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเป็นพิเศษก็คือทำชีวิตปกติทุกวันแต่จะเพิ่มแค่ทานขมิ้นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันจะสุขภาพมันดีแล้วก็รู้สึกจะร่างกายมันเบาอ่ะมันมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวครับพอดี SMS เข้ามานะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์นัดช่วยถ่ายนิดนึงนะครับไหนๆมาแล้วอาจารย์นี่ก็ท่านก็สามารถดูดวงดูหมอได้นะครับก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันอ้าวเมื่อกี้ไปแล้วยุคนี้มีสมุนไพรทุกบ้านขายไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนกลับมาใหม่ไม่เป็นไรคือขมิ้นชันเนี่ยอาจารย์เอท่านได้นิมิตจากองค์ปฐมว่าเป็นสมุนสุดยอดของสมุนไพรนะสามารถรักษาโรคได้ทุกโรคเลยนะครับอันนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นขมิ้นกุมภพันธ์ก็ได้ฮะถ้าเกิดว่าขมิ้นอะไรก็ได้ขมิ้นป่นที่เขาขายเป็นถุงก็ได้เอามาทานทุกวันจะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแต่ของอาจารย์เนี่ยจะมีการปลุกเสกด้วยการปลุกเสกก็จะทำให้ขับพิษที่เกิดจากก็กรรมเจ้ากรรมในเวรนะที่มาเล่นงานเราก็จะทำให้ล้างกรรมไปในตัวด้วยก็จะดีเป็นทวีคูณไปเลยครับมาแล้วครับมาแล้ว SMS นะครับถามว่าตัวเองฝันนะครับบินกลางอากาศในยามกลางคืนหมายถึงอะไรฝันว่าบินกลางอากาศนี่เอ๊ะผมก็เคยฝันนะอาจารย์เอ๊ะแต่ผมจำไม่ได้นะพี่โอว่าไงฮะอาจารย์โอว่าไงฮะฝันบินกลางอากาศนะครับคือเหมือนกับตัวเองกำลังท่องเที่ยวจะมีเหตุมันเป็นลางบอกเหตุให้ระมัดระวังนะครับการเจ็บป่วยเขามาเตือนระวังนะครับทำอะไรอย่าเดินทางไกลนะครับอันนี้ไม่ได้บอกชื่ออะไรนะครับให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยซึ่งมาจากการเดินทางไกลนะครับนะครับให้ระมัดระวังไปไหนนะครับก็อาราธนาหรือท่องคาถาจักรพรรดิไปก็ได้ครับวัตถุมงคลฮะที่มีที่นับถืออยู่พยายามพกติดตัวนะครับก็คือว่าเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยผมก็มีพี่น้องชาวชนหลายคนที่บูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอไปครับแต่ว่าก็ไปวางไว้หิ้งพระบ้างไปเก็บไว้ในกระเป๋าบ้างไม่ได้พกติดตัวอันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่ามันไม่มีผลนะฮะคือว่าการที่ท่านจะมาปกปักรักษาเราเนี่ยพยายามให้เราพกติดตัวให้บูชาติดตัวให้แฝงติดตัวเป็นประจำถึงจะดีให้นึกถึงท่านบ่อยๆ อย่างตื่นเช้ามาก็ยกขึ้นบูชาหลวงพ่อช่วยคุ้มครองลูกด้วยทั้งวันอะไรเงี้ยจะเดินทางแล้วไปไหนก็หลวงพ่อให้ช่วยลูกให้เดินทางโดยสะดวกปลอดภัยแล้วก็สวดคาถาจักรพรรดิสักสิบจบอะไรเงี้ยก็จะท่านการคุ้มครองเรานะครับทีนี้พอดีวันก่อนเราไปร่วมพิธีก่อนจะพูดถึงวิธีเป่ายันจากพระที่บ้านอาจารย์เองนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปวันนั้นที่เราไปทำพิธีที่วัดไม่ร่วงนะครับพอดีบัญชีวัดไม่ร่วงขึ้นมาอ๋อครับคือเราไปวันนั้นอาจารย์นัทก็ไปด้วยครับครับไปร่วมบุญก็ไปร่วมกับอาจารย์เอทำพิธีเป่ายันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีครั้งที่หนึ่งนะฮะก็เพื่อรายได้ทุกอย่างที่ไปพี่ได้จากพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญก็เพื่อไปสร้างศาลาที่วัดไม่ร่วงนะที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้ศาลานี่ก็ยังขาดงบประมาณอยู่อีกมากนะครับอันนี้มีบัญชีที่ขึ้นทางหน้าจอสามารถจะร่วมบุญโอนเงินเข้าบัญชีบัญชีนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุทานให้เป็นวิหารทานวิหารทานใช่วิหารทานนะครับก็คือท่านผู้ชมท่านใดอยากร่วมทำบุญนะครับในการสร้างวิหารทานนะครับก็สามารถร่วมบริจาคนะครับง่ายๆนะครับก็แค่โอนไปที่บัญชีวัดไม่ร่วงนะครับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาท่าเรือนะครับเลขที่บัญชีครับอาจารย์103ขีด103118722นะครับผมอีกทีครับจริงดู2ตัว22เนี่ยหวนเพิ่งออกไปงวดที่แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนก็ย้ำตรงนี้เหมือนกันอ๋อใช่ๆครับนะครับไม่ได้มีนัยยะนะครับไม่มีนัยยะแต่ย้ำเฉยๆอาจารย์มาอีกแล้ว SMS นะครับเกิด19พฤศจิกายนนะครับ21จะได้คู่ครองใหม่หรือเปล่าชื่อคุณแพรวครับจานัดสื่อนิดนึงได้ครับมันได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่า ก็พยายามดูดีๆฮะเพราะว่าค
ู้ครองมันถือว่าเป็นวาสนาเฉพาะบุคคลนะฮะครับบางทีการที่เราเจอบางคนอาจจะดีแต่ว่าบางช่วงเวลาบุญมันขาดตอนก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันก็พยายามไปเสริมบุญด้วยการทำบุญร่วมกันอะไรเงี้ยก็จะเสริมบุญให้อยู่กันยืดยาวมีความสุขครับผมครับเรื่องเมื่อกี้บอกข่าวการทำบุญไปแล้วก็มีอีกวัดหนึ่งครับที่อาจารย์เอฝากไว้นะครับก็ที่วัดลาดยาวนะครับบัญชีขึ้นมาที่นู่นเขากำลังบูรณะเหมือนกันทำฝาจิตกรรมฝาผนังอยู่นะครับก็ยังขาดทุนทรัพย์อยู่พอสมควรนะครับนะครับก็ท่านผู้ชมก็อยากร่วมทำบุญนะครับที่บัญชีธนาคารกรุงไทยฮะสาขาลาดยาวเลขที่บัญชีนะครับ6061170149นะครับผมครับผมก็อยากร่วมทำบุญนะครับสร้างวิหารและทานนะครับร่วมกับทุกท่านนะครับบุญนี้เป็นบุญใหญ่นะฮะใช่ใช่ทำให้มีวิมานสวยงามนะครับถ้าแล้วก็บุญในสงเคราะห์ในปัจจุบันก็ทำให้มีบ้านมีที่ดินด้านใหญ่โตครับครับผมSS มาอีกแล้วนะครับอาจารย์นัทตอบทีนะครับถามว่าทำบุญตลอดทำไมจิตยังไม่นิ่งเกิด15มิถุนายนนะครับ21ชื่อแก้วจิตไม่นิ่งนี่ไม่เกี่ยวกับบุญไม่เกี่ยวกับบุญนะฮะก็คือมันต้องทำสมาธิฮะบุญมันก็คือทำเพื่อความสบายใจถ้าเรายังไปยึดติดกับอะไรที่มันทำให้เรากังวลมันก็จะไม่นิ่งไม่สบายใจคือคิดว่าถ้าจะทำบุญเพื่อให้ได้จิตนิ่งมันคนละประเด็นกันมันคนละประเด็นกันนะครับก็ทำบุญให้ปล่อยวางทำบุญแล้วให้ตัดขาดบุญนี้ท่านพระท่านจะไปทำลายเงินที่เราบริจาคไปพระท่านจะทำลายก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วคืออย่าไปหวังอย่าไปวางผลเป็นการละใช่ครับละเพื่อให้เราวางเพื่อได้มีความสุขนะครับผมครับครับคุณแก้วจำไว้นะครับทำบุญถ้าอยากจิตนิ่งจริงต้องอะไรหมั่นภาวนาคาถาอะไรก็ได้ที่ชอบนะครับหรือพุทโธก็ได้พุทโธก็ได้ง่ายๆหรือนี่คาถาจักรพรรดิที่อาจารย์เอแนะนำบ่อยๆนะครับรวยด้วยคาถานี้ท่องบ่อยๆรวยคาถาว่าไงครับอาจารย์สัมมาสัมพุทธัสสะสหสเนโตโสทายะนะครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากครับสั้นมากครับผมท่องประจำครับก็ใช้ได้ทุกเรื่องทุกทางนะครับมีปัญหาอะไรเดือดร้อนใจก็นึกถึงพระแล้วก็สวดบทนี้ไปเรื่อยๆให้ท่านช่วยเหลือให้ท่านสงเคราะห์นะครับอีกคนมาแล้วครับจะรวยเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ทำงานหนักยังไม่รวยนะครับเกิดอะไรเนี่ย คุณนกนะครับ20เดือน9หรือเกิดวันที่2เดือนกันยาปี18ครับคุณนกจะรวยเมื่อไหร่คำถามยอดฮิตเลยโอ้น่าจะประมาณสักช่วงสักอายุ45เริ่มจะฐานะดีมั่นคงขึ้นช่วงนี้ก็ต้องอดทนไปก่อนนะครับก็พยายามเสริมนะครับด้วยการทำบุญนะฮะอย่างการไปใส่บาตรพระ5องค์ก็ได้ฮะหรือว่าถ้าให้เงินแม่บ่อยๆอันนี้เป็นเคล็ดลับนะฮะอาจารย์เอเน้นประจำเลยฮะถ้าอยากรวยไวต้องให้เงินแม่บ่อยๆอันนี้เป็นถ้าแม่ไม่อยู่ทำไงครับก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะฮะโดยตรงเลยนะรวมทั้งพ่อด้วยเดี๋ยวพ่อน้อยใจไม่ได้พ่อด้วยครับพ่อทั้งแม่ครับผมทีนี้กลับมาพิธีเป่ายันที่วัดแม่ลวกยังไม่จบวันนี้คุยค้างอยู่วันนั้นอาจารย์นัทนอกจากไปร่วมสักการครับก็ไปช่วยสงเคราะห์พี่น้องประชาชนคือมันมีอยู่นิดนึงผมติดใจวันสุดท้ายเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนวันจันทร์อยากให้อาจารย์นัทเล่านิดนึงท่านอาจารย์เอท่านได้เขาเรียกอะไรมีวิชาท่านได้วิชาฝังพระธาตุองค์ปฐมท่านก็ฝังให้ในวันนั้นเลยในวันนั้นเลยครับหลังจากที่เสร็จพิธีท่านก็องค์ปฐมก็ให้วิชานี้มาท่านก็ฝังให้พระธาตุกับรองเจ้าสำนักทุกคนเลยครับก็มีรองเจ้าสำนักคนหนึ่งอาจารย์จอมขมังเวชก็ถามเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณของพระธาตุองค์ปฐมเนี่ยอาจารย์บอกพุทธคุณของพระธาตุเนี่ยสูงกว่าเหล็กไหลเป็นล้านเท่าเลยครับพุทธคุณทางด้านมหาอุดร่ำรวยปลดหนี้รักษาโรคดีทุกทางนี่ก็มีการผมก็อยากจะลองพุทธคุณเพราะผมชอบลองก็คือตอนนั้นผมไม่อยู่พอดีดูดวงให้กับชาวบ้านอีกคนเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าต่อครับผมก็ขออนุญาตอาจารย์ก็สื่อกับองค์ปฐมก็ขออนุญาตองค์ปฐมท่านก็สื่อมาว่าลองได้ท่านก็เลยผมก็ตกคุยกับอาจารย์ไก่ให้ลองฟันหลัง12ทีท่านสื่อมาให้ลองให้ฟัน12ทีก็ไม่เป็นไรมีเลือดออกนิดหน่อยแต่ว่าไม่เข้าเขาเรียกเป็นยางบอลเป็นยางบอลมีสปาร์ต้าเล่มขนาดนี้ครับสปาร์ต้าไอ้ผมไม่กลัวมีดหรอกคือพอดีปัญหาไม่ได้ตอนนั้นเอาพี่ให้พี่สำราญวิ่งหาปรากฏว่า
มันมีนั้นเก่าๆหน่อยเป็นรับแต่มันยังมีสนิมอยู่กลัวจะตรงนู้นมากกว่าอาจารย์ไก่เขามาลองฟันต้นมะม่วงฟันปึบเฉาะเข้าถึงแกนตัวมะม่วงเลยบิดนิดเดียวเนื้อทีนี้คนไม่เห็นภาพเนี่ยกลัวพี่อาจารย์นัดโม้หรือเปล่าใน YouTube หรือว่า Facebook ได้นะฮะที่ของ Facebook ของผมฮะนายคณนัดนะฮะแล้วก็ YouTube มี YouTube เสิร์ชว่าหลักการแก้กรรมนำโชคแก้กรรมนำโชคนะครับทดสอบพุทธคุณในด้านมหาอุดนะก็จะมีได้ก็จะมีภาพตรงนี้ครับอันนี้อย่าไปลองนะครับเพราะว่าการลองเนี่ยถือว่าเป็นการประมาทพระนะครับการที่จะลองได้ในต้องขออนุญาตท่านก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลชิ้นใดก็ตามเพราะว่าท่านทำมาเนี่ยเพื่อของข้อคนแต่ถ้าไปลองถือเป็นการประมาทจะมีบาปนะครับผมครับบาปติดตัวนะครับเป็นปาพูดถึงลองยังมีอีกลองนึงที่ท่านอาจารย์นัทชอบลองนี่ลองครับชอบลองเอาปืนไปยิงเนี่ยลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วครับลูกแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยผมก็คือผมขออาจารย์นานแล้วท่านก็ไม่ให้นะท่านไม่ให้ลองท่านบอกว่าประมาทอยู่วันดีคืนดีนี่ท่านก็บอกอ่ะอยากลองท่านก็อ่ะนะลูกแก้วเนี่ยเอาไปลองแต่ท่านให้2นัดให้ยิง2นัดผมก็ติดต่อพี่ที่เขามีปืนมาลองยิงก็ถ่าย YouTube เก็บไว้นะฮะปรากฏว่าตอนแรกลูกแก้วที่ผมได้เนี่ยใส่มันเรียบกรอบไว้อย่างเงี้ยฮะผมบูชามาจากอาจารย์เรียบกรอบไว้แล้วยิงไปนัดแรกกรอบแตกแต่ลูกแก้วไม่เป็นอะไรเลยแล้วเก็บได้ด้วยผมก็เก็บมาปกติถ้ายิงมันต้องกระเด็นมันก็เด่นหายไปนี่มันเก็บได้มันเก็บได้ลองนัดที่2ก็ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยลูกแก้วไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวอะไรนะผมก็สูตรแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้นี่ผมก็พี่คนที่ยิงอ่ะเขาบอกว่าลูกแก้วมันกลมมันกระดอนได้เขาขอลองยิงนัดที่3เขาก็หยิบไปลองผมก็กำลังมึนๆเบลออยู่เขาไปลองยิงปรากฏครั้งที่3ลูกแก้วหายไปเลยเพราะว่าองค์ผมท่านสั่งให้2นัดอันนี้เกินคำสั่งก็เลยยึดคืนไปครับก็อดไปไม่เป็นไรหรือว่าผิดที่ก็ตรงนี้ก็มีภาพเหตุการณ์อยู่เหมือนกันมีภาพใน YouTube ฮะไปเสิร์ชดูได้นะครับทีนี้พูดถึงอาจารย์เอได้มอบหมายให้อาจารย์นัดไปสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาชิ้นหนึ่งวันนี้เอามาด้วยเป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อครับคืออาจารย์ท่านมอบหมายให้ผมสร้างนานแล้วมาออกรายการทุกทีก็ให้มาโชว์นะก็คือพระสมเด็จจักรพรรดิมหาเศรษฐีนะครับอันนี้ครับอันนี้ยกขึ้นเลยก็ได้นี่ครับก็คือตอนนี้เหลือน้อยมากนะครับประชาชนบูชาไปจำนวนมากแล้วก็มีถูกหวยอะไรกันเยอะแยะมีพุทธคุณเยอะแยะแต่ว่าก็มีบางคนที่มาบอกผมอาจารย์ไม่เห็นมีอะไรเลยก็คือแล้วถามอะไรพระอยู่ไหนอ๋อไว้หิ้งพระแล้วมันจะมีผลอะไรในเมื่อคุณไม่มาบูชาติดตัวอ๋อต้องไว้ติดตัวต้องไว้ติดตัวครับนี่พระนี่มีผู้ใหญ่ท่านนึงท่านเป็นลุงท่านเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั่นแหละท่านมาหาอาจารย์ที่บ้านพอดีผมอยู่บ้านอาจารย์ด้วยผมก็ลุงเนี่ยท่านไปเรียนมโนมยิทธิมาที่ฝ่ายสายลมนะฮะท่านก็ได้มโนมยิทธิมาใหม่ๆสดๆเลยครับอาจารย์ก็บอกไหนดิลองหยิบพระสมเด็จมาไหนลองจับพุทธคุณนะท่านก็จับพนมมือสั่นๆแล้วแบบขนลุกทั้งตัวเลยท่านแบบโอ้แรงมากพุทธคุณแรงมากแบบแล้วท่านบอกเนี่ยเป็นพระใช้งานนะไม่ใช่พระเก็บผมเอ้ยพระใช้งานก็คือเหมือนถึงว่าให้ติดตัวไว้ให้อธิษฐานขอพรได้ตลอดนะใครที่มีพระก็เช้ามาก็เอาแวะบนศีรษะก็ได้อธิษฐานขอหลวงพ่อโปรดสงเคราะห์ลูกด้วย อะไรเงี้ยเดินทางไปไหนก็สงเคราะห์ให้ลูกเดินทางปลอดภัยด้วยเถิดอะไรเงี้ยขอให้ทุกวันขอจะค้าขายก็วันนี้ลูกค้าขายก็ขอให้พ่อสงเคราะห์ให้ลูกค้าขายหมดเกลี้ยงเลยอะไรเงี้ยก็ขอท่านได้ตลอดนะฮะเพราะท่านก็สงเคราะห์ครับคือผมสนใจในส่วนของมวลสารในป้าอ๋อมวลสารเนี่ยเพราะว่าเป็นมวลสารที่หายากมากมีอะไรมากครับในมวลสารที่สร้างมามวลสารที่อาจารย์เอได้มอบหมายมาผมก็มีนี่ครับผมเอารูปมาให้นะครับก็มีลูกอมหลวงพ่อปานรุ่นแรกลูกอมนี่หายากมาฮะทางด้านเสน่ห์แล้วรักษาโรคได้คนโบราณที่เขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยท่านจะเก็บไว้ห่วงมากฮะเพราะว่าเวลาเป็นโรคหรือเป็นไข้เนี่ยเอามาขูดผงเนี่ยทานผสมน้ำรักษาโรคได้นะครับแก้โรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือพระสมเด็จของหลวงพ่อจงรุ่นแรกเหมือนกันพระสมเด็จนี่ก็หายากมากเพราะว่าสร้างแค่200องค์นะฮะน้อยกว่าพระสมเด็จวัดละฆังอีกหายากมากรุ่นหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพระงบน้ำอ้อยของหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในฮะรุ่นแรกเหมือนกันอันนี้ข้างด้านเมตตาไหลหลงเก็บกันอยู่พระท่านทั้ง3องค์เนี่ยหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงหลวงพ่อยิ้มท่านเป็นสายธรรมร่วมกันสมัยก่อนที่อยุธยาจะมีคำโค้งหรือว่าพระหมอหลวงพ่อปานเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงเมตตาไหลหลงหลวงพ่อยิ้มซึ่งท่านก็จะ
เป็นพระเป็นเพื่อนกันก็สงเคราะห์พี่น้องประชาชนเหมือนกันอย่างหมอพระปานท่านก็จะรักษาโรคลดน้ำมนต์ให้กับคนที่เจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้ใครได้บูชาไปก็สุดยอดเลยมีครบมีครบครับทั้งพุทธคุณทั้ง3อย่างนี้มีครบเพราะว่ามนต์สารมีน้อยผมก็ได้ทําเต็มที่ของที่อาจารย์มอบให้แล้วก็ตอนนี้ก็เหลือจํานวนจํากัดแล้วฮะสามารถบูชาได้ที่ผมโดยตรงนะครับที่หมายเลขอะไรครับเบอร์ชาเบอร์ผมนะฮะ0956950061นะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับเบอร์มือถือนะครับผมของผมนะครับ0956950061นะครับวัตถุมงคลของอาจารย์เอทุกอย่างก็สามารถบูชาได้ที่ผมนะถ้ากรณีที่อาจารย์โทรแล้วไม่ติดเนี่ยฮะสามารถติดต่อสอบถามผมได้โดยตรงแล้วก็ คือจะสอบถามเกี่ยวกับด้านพุทธคุณหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรจะใช้วัตถุมงคลชิ้นไหนถึงจะเหมาะสมเนี่ยโทรสอบถามผมได้นะครับผมก็ผมก็เป็นเก็บข้อมูลมาครับผมก็พระสมเด็จจักรพรรดินะครับพุทธคุณนะครับเดี๋ยวผมสรุปนะครับก็คือเป็นการป้องกันพยันตรายต่างๆนะครับร่ำรวยนะครับครับเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับมหาอำนาจนะครับครับผมประทานความสำเร็จความสุขด้วยครับความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตลมเย็นเป็นสุขที่สำคัญเนี่ยผมชอบตรงนี้อธิษฐานได้ตามปรารถนาหรืออะไรก็ได้ผมถึงบอกว่าให้ขอท่านทุกวันเนี่ยพกติดตัวแล้วเช้ามาก็เอาวางบนดีสะเลยแล้วก็ขออธิษฐานขอท่านแล้วก็สวดคาถาจักรพรรดิสักจิตจบแล้วลองดูผลนะฮะถ้ามีผลยังไงก็อย่าลืมนะฮะอาทิตย์นึงถวายแอปเปิ้ลแดงท่านละ3ลูกก็ถวายที่หิ้งพระเลยก็คือวัตถุมงคลอาจารย์ทุกชนิดใช่ครับใช่ครับบูชาด้วยแอปเปิ้ลแดง3ลูกครับต้องแอปเปิ้ลแดงนะใช่สีเขียวสีอื่นไม่ได้ไม่ได้นะครับก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับวางตรงไหนก็ได้หิ้งพระครับหิ้งพระก็ดีตรงหน้าหิ้งพระเลยครับมี SMS เข้ามานะครับอาจารย์นัทช่วยตอบทีนะครับถามว่าคุณปลานะครับเกิด5มกราคม24มีหนี้มากนะครับเมื่อไหร่จะหมดหนี้ครับมันหาโรคแตกเลยกรรมนะครับเนี่ยเป็นหนี้เขาเนี่ยครับผมคือมันต้องพยายามอดทนนะฮะแล้วก็เสริมบุญไปเสริมบุญผมเน้นนะฮะปล่อยปลาไหลปล่อยปลาไหลสัก5ตัวพยายามไปซื้อในตลาดนะอย่าไปซื้อที่วัดที่เขามาให้ปล่อยบูชาเงี้ยไปซื้อที่หวานที่ตลาดที่กำลังจะฆ่าเนี่ยถึงจะได้ผลได้บุญจริงแล้วก็การเงินจะคล่องตัวขึ้นเรื่อยๆก็พยายามปล่อยบ่อยๆก็จะหมดหนี้ไวครับก็คือไม่ใช่ทำครั้งเดียวใช่ทำได้เรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่าควรจะทำบ่อยๆถ้าเกิดมันเหมือนกับว่าเรามีเคราะห์เงี้ยแล้วปล่อยปลาไหลมันก็จะให้พ้นเคราะห์ไปแล้วหลังถ้ามันเลยจากเคราะห์นั้นก็จะกลายเป็นลาภเงินก็จะเข้ามีโชคมีลาภเข้ามาแทนต่อไปนะคุณบีนะครับไปทำงานต่างประเทศปีหน้าเหมาะไหมนะครับเกิด8เมษายน20ครับถ้าตัดสินจะให้ถามผมว่าไปดีไหมผมว่าอยู่ประเทศไทยดีกว่าก็คือไปได้นะครับแต่อยู่ประเทศไทยดีกว่าใช่ครับใช่ไหมที่จันจะบอกใช่ครับได้ไงครับก็มันถ้าติดตามข่าวช่วงนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับก็สงครามอะไรพวกนี้ฮะผมเสริมอาจารย์นัทอีกทีนะครับคุณบีนะครับคือไปได้นะครับแต่ใจคุณนัทไอ้คุณบีคุณนัทอยู่นี่ใจคุณบีเนี่ยใจอยากจะไปนะครับแต่ยังมีความไม่มั่นใจยังลังเลอยู่คือไปทำงานได้นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอยู่เมืองไทยเนี่ยเมืองไทยจะประสบความสำเร็จมากกว่านะครับดีกว่าครับจะแต่งเดือนพฤษธันวาปี57หรือปีหน้าดีนะครับอ๋อผู้ชายเกิด4มีนา22กับผู้หญิง9พฤศจิกา26แต่งปีไหนดีอาจารย์นะผมว่าปีหน้าดีกว่านะครับสักช่วงกลางปีหรือว่าเลยกลางปีหน้าไปจะดีแต่งปีหน้าดีกว่านะครับไม่รู้ชื่ออะไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็แต่งปีหน้าจะเลิกดีกว่าถ้าท่านมานี่อาจจะมีปัญหาคลุกคลักเนาะใช่ครับเป็นไม่ทันนี่วันก่อนนี่ผมเคยคุยกับอาจารย์เอเรื่องการแต่งงานพี่เป็นไงฮะอาจารย์โอคือมันเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งก็วันนั้นคือปกติผมไปเรียนไปหาอาจารย์ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์อาจารย์จะสอนก็จะเปิดโรงเรียนอยู่นะแล้วเปิดเฉพาะลูกศิษย์ที่ลงทะเบียนเรียนครับผมอาจารย์บอกว่าในส่วนของคนที่จะแต่งงานกันเนี่ยเป็นไงฮะถ้าเข้าพิธีหรือทำพิธีบวงสรวงอ๋อบวงสรวงเหมือนทำพิธีเป่ายันเนี่ยบวงสรวงนะครับท่องคาถาอะไรหลายๆคาถาที่อาจารย์จะบวงสรวงให้แล้วก็ปลูกสายศีลโยงกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้ไหมครับเป็นไง จะอยู่กันยืดที่สำคัญร่ำรวยนะครับครับครับเนี่ยครับก็เหมือนกับคล้ายๆคือค
ของไทยจะมีการทำบุญตักบาตรทำบุญร่วมกันต่อบุญไหมแต่อันนี้จะมีการบวงสรวงเพิ่มขึ้นใหม่นิดหนึ่งเป็นคล้ายๆเวดดิ้งใช่ใช่ใช่ครับซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็ทำให้นะใช่ครับทำให้คือถ้าไปในพิธีถ้าอยากได้ก็ขออาจารย์ทำให้ท่านก็จะเมตตาทำให้ทุกอย่างบางที่แล้วก็มีคนเอาโฉนดไปให้อาจารย์เหยียบเพื่อจะขอให้ขายได้อะไรอย่างเงี้ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีหลังจากเสร็จพิธีอาจารย์เอก็ให้อาจารย์จิ๊บกับอาจารย์คนไปทำอะไรครับไปปล่อยปลาครับเพื่อต่ออายุกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธีทุกท่านนะทุกเป็นการต่ออายุสะเดาะเคราะห์ต่ออายุแล้วนอกจากนี้ยังมีส่วนหนึ่งเอาเงินรายได้เนี่ยบริจาคทำบุญที่วัดไม่ร่วงนะครับสร้างศาลาการเปลี่ยนก็ได้บุญทางด้านวิหารทานด้วยครับครับผมก็ยังมีเรื่องตะกี้ละต่อจากเรื่องที่ไปเข้าพิธีนะการเข้าพิธีเป่ายันเนี่ยนะผมพอดีผมได้ข้อมูลมาอย่างนึงคือว่าการเป่ายันเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทำได้นะฮะขนาดอาจารย์โอหรือผมเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของอาจารย์เอท่านก็บอกว่าสอนไม่ได้องค์วัฒน์บอกว่าพวกนี้วาสนาไม่ถึงเพราะว่าการเป่ายันเนี่ยผมเพิ่งมารู้จากที่ในหนังสือหลวงพ่อฤาษีงามท่านก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะสมัยก่อนที่ท่านอยู่วัดเนี่ยจะมีการเป่ายันจักรพรรดิเอ้ยเป่ายันก่อเพชรของวัดท่าสูงทุกปีประจำปีทุกปีฮะตอนนี้ก่อนที่ช่วงท่านจะของพ่อฤาษีท่านจะมรณภาพเดือนนึงน่ะท่านเรียกหลวงพ่ออนันต์เข้าไปคุยท่านบอกว่าการเป่ายันก่อเพชรเนี่ยมีความสำคัญมากนะแต่ว่าผู้ที่จะเป่าเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รู้วรรคกรรมของลูกศิษย์ทุกคนเฉพาะหน้าเพราะนั้นการที่จะเป่ายันได้ท่านบอกว่าต้องเป็นพระอรหันต์ระดับวิชาสามขึ้นไปหรือต้องเป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็มอย่างหลวงพ่อปานใช่ครับอย่างกรณีของอาจารย์เอเนี่ยผมก็ได้วินิจวิเคราะห์แล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยท่านบอกเคยบอกผมแล้วว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็ม8อสงไขยบารมีท่านเต็มแล้วแต่ว่าการที่ท่านลงมาเกิดในชาตินี้เพื่อเป็นการสงเคราะห์ประชาชนเป็นงานของสมเด็จองค์ปฐมท่านครับอันนี้ต้องกราบเรียนท่านนะครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางทีต้องใช้วิจารณญาณนิดหนึ่งนะครับไม่ได้บอกให้เชื่อครับแต่ว่าการเป่ายันเนี่ยสังเกตก็จะมีพี่น้องประชาชนเข้ามาเยอะแยะมากมายก็จะมีบางคนก็มาครั้งนึงก็หายไปอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะขอเล่าอีกนิดนึงว่าคือในความจริงอ่ะเราทุกคนเนี่ยฮะมีบุญมีกรรมไม่เท่ากันวาระบุญวาระกรรมไม่เท่าอย่างมาไม่เท่ากันใช่อย่างพี่ปิชาพี่อมรเชษฐ์เนี่ยเข้ามาหาอาจารย์ไม่เท่าไหร่มีเงินเข้าเป็น10ล้านอันนี้เขาคือเขาก็ไม่อยากเข้าแต่บุญเขาจะเต็มแล้วไงพอมาได้วัตถุมงคลมาเข้าพิธีเป่ายันมันก็เสริมให้ร่ำรวยทันทีทันใดบางคนอย่างผมเนี่ยเข้ามาก็ทางด้านสุขภาพเมื่อก่อนอ้วนเป็นโรคความดันเบาหวานสุขภาพก็ดีคือท่านก็จะเติมให้เต็มทุกด้านนะฮะเราจะเน้นเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญมันก็จะมีผลให้เห็นชัดเจนทำให้ผมรู้ว่าการเป่ายันเนี่ยมันมีผลจริงนะมันสามารถแก้กรรมให้เราได้จริงเพราะผมก็จะติดตามอาจารย์ไปตลอดถ้ามีการเป่ายันยกเว้นอเมริกาลาไม่ไหวลางานลำบากเพราะว่าถ้าจะไปเป็นเดือนเนี่ยก็อาจารย์นี่ไปเดือนหนึ่งเนาะใช่เดือนหนึ่งครับตั้งแต่วันที่3กันยานะฮะอาจารย์ขึ้นเครื่องจะกลับวันที่26กันยานี้นะครับก็กลับมาก็ทำพิธีเป่ายันอีกทีวันที่28นะครับครั้งที่เท่าไหร่ครับ20เป่ายันจักรพรรดิที่บ้านอาจารย์เอนะครับวันที่20กันยายนนี้การโทรมาจองคล้ายๆลงทะเบียนล่วงหน้าอาจจะไม่สะดวกก็มาที่หน้างานที่บ้านอาจารย์เลยได้โดยตรงครับผมแต่ถ้าอยากจะล่วงหน้าจริงๆติดต่อผมหรืออาจารย์นัดก็ได้บอกได้ครับลงทะเบียนได้ครับที่อาจารย์โอแล้วครับที่ผมครับครับมาอีกแล้วนะครับถามว่าเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงนะครับ20กระดากระดาย24คุณกุ้งชื่อมันเจอแล้วอ่ะแต่คุณอาจจะไม่รู้อ่ะเจอแล้วใกล้ตัวคุณนั่นแหละคุณกุ้งเจอแล้วนะมันเจอแล้วแหละคุณอาจจะไม่รู้ตัวพยายามสังเกตสังตาอาจจะเจอแล้วแต่บอกไอ้นี่ไม่ใช่นะใจมันบอกไม่ใช่อ่ะแต่จริงๆอ่ะคนนั้นอ่ะใช่อ้าวใหม่แล้วจะขึ้นบ้านใหม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง3มิถุนา15คุณณรงค์ขึ้นบ้านใหม่นี่อันแรกเลยครับมีพระพุทธรูปนะเอาเข้าบ้านก่อนสำคัญเลยนะแล้วก็การหันหน้าของพระพุทธรูปเนี่ยหันทางด้านถ้าทิศตะวันออกเท่านั้นนะฮะถ้าหันไม่ได้ก็ทิศเหนือก็ได้อนุโลมนองลงมานะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยขนของเข้าบ้านแล้วก็จุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางสักหน่อยสักธูป5ดอกบอกท่านก็จะมาอาศัยอยู่ที่นี่ขอให้ท่านคุ้มครองด้วยนะครับผม
แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็นิมนต์พระมาทำบุญหรือไม่ก็ถ้ามีเงินเข้าเยอะๆนะฮะก็ตั้งศาลถึงจะดีถึงจะรวยนะฮะคือการสร้างบ้านใหม่เนี่ยโดยปกติก่อนจะสร้างเนี่ยที่วินเปล่าๆเนี่ยอาจารย์เคยแนะนำบอกว่าควรจะสื่อก่อนว่าตรงนั้นใครดูแลอยู่ก็ตั้งศาลซะก่อนพอตั้งศาลเสร็จการทำอะไรก็จะคล่องแคล่วไม่สะดุดนะครับแล้วขอเสริมอีกนิดนึงนะครับคุณณรงค์นะครับจะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยอย่างที่อาจารย์นัดพูดถั่วแล้วครับคือนำพระพุทธรูปเข้าไปก่อนแต่ทีนี้ขอให้ดูวันนิดนึงอ๋อวันใช่ต้องดูวันด้วยครับเอาวันที่ไม่ว่าคุณจะดูเลิกวันไหนก็ได้นะครับไปดูเลิกพรหมสิทธิ์ก็ได้ครับเข้าวันเลือกวันดีๆแล้วเข้าไปเอาพระเข้าไปก่อนนั่นก็ถือขึ้นบ้านใหม่แล้วส่วนการที่จะไปทำบุญนั่นคือหลังจากหลังจากจัดบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมสำคัญที่วันที่นำพระเข้าบ้านครับผมครับผมโอเคอาจารย์นัดมีอะไรเสริมไหมเสริมนี่ครับคือผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับการห้อยพระเนี่ย คือผมไปบังเอิญไปดูรายการ YouTube ของพี่พัชรินทร์พี่พัชรินทร์เนี่ยพี่เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าฟื้นกลับมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าไปเจออะไรมาเนี่ยแล้วก็ออกรายการ YouTube ของพี่พัชรินทร์รายการที่10นะไปเสิร์ชได้ครับยังมีคลิปของพี่อยู่ที่ออกมาหลายปีแล้วประมาณ 3-4 ปีคือว่าพี่เขาเนี่ยไปย้อนคือพี่เขาไปเห็นตึกอยู่ตึกหนึ่งแล้วพี่เขาอยากได้เขาก็นึกในใจว่าต้องมีปัญหาแน่เลยต้องหมุนเงินต้องหาเงินมาซื้อจะติดขัดอะไรเงี้ยก็นึกในใจว่าถ้ามีโอกาสซื้อได้ก็จะตั้งศาลให้ปรากฏว่าก็ซื้อง่ายซื้อได้โดยคล่องโดยที่แปลกใจซื้อได้โดยที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่ปรากฏว่าลืมว่าคิดในใจว่าจะตั้งศาลให้ก็ผ่านไปหลายเดือนก็มีคนจะมาเช่าตึกก็พี่แกก็ช่วงนั้นก็พี่แกปกติพี่แกเขาไม่ได้ห้อยพระห้อยพระนี่ก็พอดีช่วงนั้นรู้สึกใจไม่ค่อยดีก็เลยไปเอาพระของแม่ที่ให้ไว้มาแฝงคอในวันที่ไปพาเขาไปดูตึกเนี่ยมันมีชั้นลอยต่อเติมมาเป็นไม้พอดีคนที่เขาไปเช่าเนี่ยเขาไปเดินแล้วมันเยบๆเขาก็เรียกพี่เขามาดูเขาเดินเข้าไปปรากฏว่ามันอยู่ชั้นลอยนะฮะแต่พี่เขาเห็นชั้นล่างตาก็เห็นชั้นล่างก็มีคนแก่ๆใส่ชุดขาวมาเป็นคนจีนๆหน่อยเจ๊กๆอะไรเงี้ยแล้วคนนี้เขาบอกไหนบอกว่าจะตั้งศาลให้กูแล้วทำไมไม่ตั้งก็สงสัยจะเป็นเจ้าที่แล้วพี่คุณคนแก่เนี่ยก็เอื้อมมือยืนอยู่ชั้นล่างนะเอื้อมมือไปชั้นลอยทะลุขึ้นไปดึงขาพี่เขามาลงมาระหว่างที่ดึงเนี่ยพี่พัชรีเขาก็เห็นพระที่แฝงเขาเนี่ยที่ห้อยอยู่มีแสงพุ่งออกมาเป็นกายสีทองเลยเป็นพระเลยมันยืนบอกอย่าทำเขาเนี่ยจึงมีผลว่าการที่เราห้อยพระติดตัวเนี่ยพระท่านคุ้มครองได้จริงๆพระที่มีพุทธคุณสูงขออะไรท่านเนี่ยท่านก็จะสงเคราะห์ได้หมดตามวาระบุญด้วยนะครับบางทีมันจะติดขัดหรือล่าช้าไปบ้างก็อยู่ที่วาระบุญของเราเพราะจึงมีความสำคัญที่การห้อยพระเนี่ยพยายามต่อให้มีของดีแต่ไปเก็บไว้อะมันก็เป็นการเสียดายของนะครับน่าจะมาบูชาติดตัวไว้อย่างผมเนี่ยก็บูชาติดไว้จริงเยอะแยะถ้าจะถอดเสื้อเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดแล้วผมถ้าถอดนี่เป็นร้อยองค์นะยังไม่อยากโชว์หลายรอบครับอาจารย์มากับอาจารย์ให้ถอดโชว์ทุกทีสัปดาห์หน้าจะเชิญอาจารย์ไก่มาอาจารย์ไก่นี่มีเยอะกว่าผมอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามีมาละ SMS นะครับถามปัญหาสุขภาพนะครับปวดหลังตลอดเกิด8สิงหา17คุณวีระนะครับก็เป็นปัญหาอันนี้เจ้ากรรมก่อที่รันเห็นเลยนะครับก็มันเป็นเกี่ยวกับอะไรนะกระดูกทับเส้นนะครับมีโอกาสมาหาอาจารย์เอดีกว่าเพราะว่าผมเห็นหลายคนแล้วที่แบบปวดอย่างเงี้ยมาหาอาจารย์รักษาแล้วหายทันตาเห็นเลยอย่างที่ไปวัดไม้ลวกก็มีอยู่ลุงคนนึงแกปวดหลังเนี้ยอาจารย์เอาไม้เท้าของหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มไปที่หลังแล้วบอกเป็นไงหายยังแกจับดูแกเฮ้ยหายแล้วเป็นมาตั้งหลายปีอาจารย์มาที่แป๊บเดียวหายคือตัวนี้ที่เห็นนะคือเจ้ากรรมเกาะที่หลังจริงๆอ่ะผมอาจารย์นัดก็รักษาได้นะครับแต่ว่าแต่ตอนนี้อาจารย์เอเบกไว้ก่อนบอกว่าทางผมเนี่ยกับอาจารย์นัดคือไปรับเขามาเยอะไปรับไปเยอะช่วงนี้ให้ระงับไว้นิดนึงเอาไว้หน่อยเอาไว้ก่อนมาได้แล้วที่บ้านอาจารย์เอครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆใช่แต่รอแกกลับมาก่อนนะรอถ้าหลัง26มานี่ทางให้ดีนะครับคุณมีมาร่วมพิธีด้วยกันมาร่วมพิธีเลยใช่วันที่28เพราะว่าจะได้เสริมบุญให้รวยด้วยครับผมใช่ๆก็มีค่าลงทะเบียนนิดหน่อยนะครับก็จะได้วัตถุมงคล
แต่ถ้าไม่สะดวกก็วันไหนก็ต้องโทรนัดอาจารย์อีกทีนึงครับครับอ้าวโอเคแล้วมีอะไรไหมฮะก็เอสเอสตอนนี้เอสเอสมาเยอะนะตอบไม่ทันจริงๆผมเตรียมเรื่องมาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับครับผมก็ผมย้ำอีกทีนะครับในการเช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอนะครับการบูชาเนี่ยต้องบูชาด้วยแอปเปิลแดงครับผมลูกนะครับอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับผมใช่ครับแล้วก็ทีนี้อยากจะให้อาจารย์นัทบอกถึงการทำสมาธิเป็นพระอรหันต์ยังไงในชาติปัจจุบันอาจารย์ได้บอกเล่าผมนะฮะกับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะฮะการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนะครับผมครับเพราะว่าท่านบอกว่ามีลูกศิษย์หลายคนที่พยายามจะนั่งสมาธิเข้าฌานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามสี่ท่านบอกว่าอย่างมากตายก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมไม่ได้เป็นพระอรหันต์สู้กอดพระพุทธรูปกอดพระไม่ได้เพราะว่าการกอดพระเนี่ยถ้าใจเรานิ่งสมาธิเราดีการกอดพระเรานึกถึงท่านพระท่านอยู่พระนิพพานกายที่เป็นกายทิพย์ของเราอาทิสมานกายก็ไปอยู่กับท่านซึ่งอยู่พระนิพพานถ้าเราตายตอนนั้นเราก็เข้าพระนิพพานเป็นพระอรหันต์ทันทีทันใดทางลัดใช่ทางลัดไม่ต้องไปนั่งเข้าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นท่านบอกเสียเวลากอดพระเลยแน่นอนแล้วไม่ต้องกลัวบางทีมีผู้หญิงมาถามผมว่าลำบากไหมเป็นผู้หญิงแล้วไปกอดพระไม่บาปนะครับไม่บาปเพราะพระนิพพานไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงเพศชายกอดได้ไม่บาปอาจารย์บอกว่ายิ่งผู้หญิงอะหลวงพ่อฤาษีนำบอกว่าไปนิพพานเยอะเพราะว่าไม่ติดสงสัยจริงๆการทำสมาธินะอาจารย์นัทจะทำท่าไหนก็ได้นุ๊นอนทำก็ได้นอนทำก็ได้นะครับนั่งรถนั่งบางคนยังติดภาพต้องนั่งสมาธิไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับเอาแบบสบายๆท่านบอกอาจารย์ยุคเราเป็นยุคแบบขี้เกียจสบายสบายนอนทำอ่ะนึกถึงท่านยังผมอ่ะทำตอนเข้านอนทีนี้มันนั่งอะไรไม่สะดวกผมก็นอนไปแล้วเข้าสมาธิไปแล้วผมทำสมาธิเสร็จมันจะเร็วนะประมาณนาทีนึงมันจะหลุดเลยคือเขาเรียกว่าการหลับในฌานอ๋อใช่ครับซึ่งตายตอนนั้นไปแล้วใช่ครับถ้าตายตอนนั้นก็อย่างต่ำก็เป็นพรหมนะฮะฉะนั้นถ้าถึงพระก็เข้านิพพานเลยใช่แล้วก็ได้บุญด้วยนะฮะการหลับแล้วได้บุญไม่ต้องทำอะไรดีมากง่ายมากไม่ต้องไปเอาเงินไปทำบุญเสียเวลาเหนื่อยอะไรเงี้ยนั่งสมาธิได้บุญไม่เสียค่าใช้จ่ายสมาธิก็ได้บุญใครที่มีปัญหาเรื่องเงินทองก็ใช้วิธีนี้เป็นการเสริมบุญแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะหรือเป็นความเชื่อนะครับต้องพิจารณานะครับเวลาทำเนี่ยบางทีการหลับในคือทำสมาธิแล้วหลับไปจะเห็นอะไรดีๆด้วยใช่ครับบางทีท่านจะมาบอกอะไรท่านมาสงเคราะห์เราครับถ้าเราติดขัดหรืออะไรเงี้ยท่านอาจจะมาให้โชคให้ลาภก็ได้แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละท่านนะอันนี้ก็ต้องลองพิสูจน์เหมือนข้าวกล่องอาจารย์เน้นบัญชีเมื่อกี้อ๋ออันนี้จบแล้วเรื่องหวยนี่ก็เรื่องวาระบุญนะครับก็บางคนขนาดได้จะก็มีเหตุให้ซื้อไม่ได้ไปซื้อตัวอื่นคือเหมือนได้เลขดีมาแล้วปรากฏว่าพอจะซื้อไปได้ยินคนนู้นมาคนนี้มาไปซื้อเลขอื่นเลขที่จะมาไม่ซื้อครับครับพูดถึงเรื่องทำบุญเพื่อให้มีโชคลาภเมื่อกี้อาจารย์นั้นบอกว่าทานขมิ้นชันใช่ไหมมันมีเคล็ดอยู่นิดนึงขวดเนี่ยตัวขวดเนี่ยถ้าทานขมิ้นชันเสร็จแล้วขวดไปทำอะไรอาจารย์นั้นต้องไปฝังดินเลยครับเพราะว่าอาจารย์การปลูกเสกเนี่ยท่านไม่ได้ปลูกเสกเฉพาะขมิ้นท่านปลูกเสกทั้งขวดเลยขวดนี่ก็เอาไปฝังดินได้เหมือนกับเป็นช่วยดูดเงินดูดทองเข้าบ้านฝังดินแล้วก็ถ้ามีเขาเรียกลูกแก้วก็ได้หรือขวดน้ำดื่มกุมภพันธ์ก็ได้นะฝังดินได้หมดเพราะอาจารย์ท่านปลูกเสกทั้งขวดเป็นการเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านอย่าไปทิ้งนะครับอาจารย์นั้นแล้วผมขอเสริมนิดนึงในส่วนของขวดตรงเนี้ยขวดขมิ้นชันนะครับครับบางคนเอาไปวางหน้าหิ้งพระแล้วหยอดเงินทำบุญดีครับดีครับพอเต็มเสร็จแล้วก็เอาเงินตรงนั้นไปซื้อถังสังฆทานทำบุญต่อนี่ได้โชคลาภคูณเข้าไปอีกใช่ครับเพราะว่าการทำบุญเนี่ยหลวงพ่อให้ทำทุกวันทำตามกำลังนะไม่ต้องมากบาท2บาท5บาท10บาท20บาทให้ทำทุกวันจนใจมันชินจิตมันชินมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจาคะการทำทานนะครับก็จะได้บุญแล้วก็บุญตรงเนี้ยถ้าเราทำทุกวันมันก็เหมือนกับจิตเราชินในการทำบุญเนี่ยมันก็จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีความสุขครับผมตอนนี้ท้ายรายการแล้วไม่ทราบทางทีมงานหรือกี่นาทีนะครับก็พอดีวันนี้เชิญอาจารย์นัดมาไกลนะครับก็อยากให้อาจารย์นัดฝากอะไรกับผู้ชมรายการสักนิดนึงแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะเชิญอาจารย์นัดมาใหม่ครับผมก็พอดีอาจารย์เอท่านได้นิมิตมาในวันอาทิตย์ที่31สิงหาที่ผมไปร่วมพิธีนะช่วงนี้นะเพราะช่วงนี้ประมาณเดือนกันยายนเนี่ยท่านบอกว่าถ้าใครอยากจะรวยอยากจะเสริมบุญให้รวยเร็ว
ให้เอาเกี่ยวกับไฟฮะเป็นหลอดไฟเป็นเทียนอะไรไปถวายวัดซึ่งจะเป็นการเร่งบุญไม่จำเป็นต้องทำครั้งเดียวทำหลายๆครั้งก็ได้แล้วแต่โอกาสก็ทำตามกำลังไม่ต้องมากเป็นการเร่งให้รวยเร็วๆแต่เพราะท่านบอกเดือนเดียวนะภายในเดือนนี้เท่านั้นภายในเดือนนี้เพราะว่าคุณผมท่านสื่อมาท่านบอกใครอยากรวยเร็วให้ไปทำก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่บุคคลนะก็ไปทำกันนะครับใครอยากมีโชคลาภอยากร่ำรวยเร็วก็ไปทำช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาก็ยาวพรรษาก็ท้ายรายการนะครับก็ฝากขอบคุณนะครับ SMS ทุก SMS นะครับที่ส่งมานะครับร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณพี่ต่อนะครับทีมงานทุกท่านของช่อง8และขอบคุณอาจารย์ณัฐนะครับครับผมนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะเป็นจะเชิญอาจารย์ไก่จารย์การซึ่งไม่เคยมาจะออกรายการนี้นะครับอาจารย์ไก่เก่งมากนะครับผมด้านสาริกาลิทองครับจริงๆมีเตรียมเรื่องมาเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผม2คนผมอาจารย์โอแล้วก็อาจารย์ณัฐนะครับผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ